ซาเอะฉันเข้าใจนะว่าเธอเหงาที่เอจิมีแฟนน่ะแต่ถ้าซาเอะยังเป็นแบบนี้อยู่พี่เธอจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะมีอะไรเหรอซาเอะนี่มันอะไรกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ร้องให้ก็เล่นมันสักหน่อยอีตาบ้านี่น้องเอ๊ะแล้วทำไมล่ะคิดว่าทำไมคนสวดอย่างซาเอะถึงพยายามแทบตายที่สอบเข้าโรงเรียนนั้นกันล่ะคิดว่าซาเอะถอไปที่ห้องปี3ทุกพักเที่ยงเพื่ออยากเจอใครกันคิดว่าซาเอะที่แต่งตัวสวยมาเนี่ยเพื่อใครกันทั้งหมดก็เพื่อชูนั่นแหละเพราะซาเอะชอบชูน่ะงั้นที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าทำเพื่อฉันงั้นเหรอตาบ้ายิ่งเง่าซาเอะอย่าร้องสิ เอางี้มองหน้าฉันนะแล้วยิ้มตาบ้าชูห้ามมาทำแบบนี้กับใครนะไม่ทำหรอกหน้าเด็กผู้หญิงที่เราเฝ้าหลงรักมาตั้งแต่เด็กจนเวลาผ่านมาเป็น10ปีดูเหมือนว่าพวกเราก็เข้าใจกันจนได้สินะฟังนะชูซาเอะในเมื่อเดทแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเกินเลยนะดังนั้นต้องพาซาเอะมาส่งที่บ้านก่อน6โมงห้ามพาไปที่อโคจอนะนี่เอจินายเป็นพวกติดน้องสินะหยุดพูดชูฟังฉันก่อนฉันยังพูดไม่จบค่ะพี่เอจิห้ามไปเที่ยวที่ที่น่ากลัวห้ามดื่มของมึนเมาห้ามจับมืออ้อห้ามจับมือนะเข้าใจไหมชูแล้วก็อย่าทำอะไรเกินเลยอย่าทำน้องฉันร้องไห้พอได้แล้วคุณเพื่อนฉันจะไปดูหนังไม่ทันแล้วเนี่ยฉันยังพูดไม่จบพี่เอจิอ่ะถ้าพี่มีกฎมากกว่านี้หนูจะไม่รักพี่แล้วนะซาเอะหนูไปแล้วค่ะพี่เอจิในที่สุดน้องสาวของฉันก็โตแล้วสินะแล้วฉันจะทำยังไงกับนานะดีละเนี่ยเธอคงจะงอนฉันแล้วแน่ๆเลยสินะนึกถึงวันแรกที่เราเจอกันที่ร้านขนมวันนั้นเลยนะนานะDon't say you love me.
Don't say you love me still. Don't say you love me. ทุกวันฉันจะมายืนอยู่หน้าร้านซูกิมิเป็นประจำก็เพื่อที่จะได้เจอกับเหล่าขนมที่แสนจะน่ารักอย่างนี้ไงล่ะขอโทษทีเผลอขำน่ะเธอคือคนที่มาประจำสินะที่มาก็แค่เพราะฉันชอบขนมพวกนี้เท่านั้นแหละค่ะอ่ะไม่สิหรอชอบขนมเหรอเนี่ยค่ะงั้นฉันขอซื้อหน่อยค่ะได้เลยครับคุณลูกค้ารับอะไรดีครับเอาชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ค่ะอีกเหตุผลนึงที่ฉันไปก็เพราะว่าอยากเจอเอจิคุงนั่นแหละเอจิคุงน่ะเป็นคนดังทั้งหล่อแล้วก็เล่นกีฬาเก่งแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเอจิคุงไปทำงานพิเศษที่ร้านขนมนั้นน่าจะมีฉันคนเดียวละมั้งที่รู้น่ะอ้าวหวัดดีนะนะหวัดดีเขินชะมัดเลยอ่ะนี่เธอคะเป็นอะไรไหมน่ะทำไมเดินแบบนั้นขอโทษนะคะเพราะว่าฉันเหนื่อยไปหน่อยนะคะระวังตัวหน่อยสิค่ะเอางี้อ่ะฉันให้นี่เอ๊ลองกินดูสิค่ะเอ๊ะอร่อยจังฉันชื่อเอจิแล้วเธอล่ะนานะค่ะอันนี้ฉันไม่ได้สั่งนี่เอจิฉันแถมให้เพราะเห็นว่านานะเป็นลูกค้าประจำน่ะของที่แถมมาแต่ละวันช่างดูเปล่งประกายไปซะหมดทุกชิ้นเลยอ่ะแถมยังรู้สึกว่าหวานเป็นพิเศษเลยล่ะนะแล้ววันนี้จะซื้อกลับบ้านไหมซื้อจ้ะฉันรอดูว่าเธอจะซื้ออะไรอยู่นะรอดูเหรอก็ถ้าวันที่เธอซื้อขนมอะไรไปในวันรุ่งขึ้นขนมชิ้นนั้นจะขายดีนะสิเอ๊ะจริงเหรอใช่แล้วล่ะเธอน่ะตัวนำโชคเลยแหละนะตัวนำโชคงั้นเหรอคะอืมเธอนี่น่ารักชะมัดเขาบอกว่าเราน่ารักด้วยล่ะเดี๋ยวนะร้านของเอจิคุงมีคนไปถ่ายออกทีวีด้วยเหรอเนี่ยแบบนี้สังหรณ์ใจไม่ดีเลยแฮะไงดีล่ะเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยทั้งที่การมีลูกค้าเพิ่มขึ้นน่าจะถือว่าดีแท้ๆแต่เรากลับดีใจไม่ออกเลยอะกลับดีกว่านานะเอ้าเอจิคุงลูกค้าเยอะมากเลยเนาะพลังสื่อสุดยอดเลยล่ะโฆษณาแป๊บเดียวเองและยุ่งเกินจนคุณเจ้าของร้านเป็นลมไปเลยล่ะเอ๊ะเป็นลมเลยเหรอถ้าไม่รังเกียจมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมเพราะนานะรู้จักรสชาติของร้านเราหมดแล้วนี่จ้าเชื่อมือฉันได้เลยล่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณคนขายคะคือว่าอันไหนอร่อยบ้างเหรออ๋อครับทางนี้เลยครับนี่ขนมหล่อจังพี่คะทนไว้เพื่อร้านนี้แต่ก็ไม่ชอบใจอยู่ดีนั่นแหละเห็นได้ชัดเลยว่าจงใจแต่งตัวมายั่วแอปทำจะเป็นมาซื้อของทองไว้ลูกค้าอ
ทำอะไรอยู่หรอนานะเหม่ออีกแล้วน่ะเธอเนี่ยนะเหม่ออีกแล้วอุ้ยทำตกซะแล้วนี่เอติคงใช่มาทางนี้นะจิตะนี่เธอน่ะวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยทางร้านตั้งใจเตรียมกันเป็นอย่างดีนะเพราะว่าอยากให้คนที่มากลับไปพร้อมความสุขเธอจงใจทิ้งลงพื้นทำแบบเนี้ยฉันไม่อยากให้เธอได้กินขนมที่ร้านนี้อีกอ่ะพูดปวดดีเลยของเธอแค่คำตบนิดเดียวทำเวอร์ไปได้ถึงขอร้องยังไงฉันก็ไม่มาเหยียบที่นี่ครั้งที่สองหรอกขอโทษค่ะทำยังไงดีอ่ะทั้งที่มาเพราะอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แท้ๆเฮ้ยทำไมถึงไปโวยวายแบบนั้นกันนะมีฉันทำอะไรลงไปกันเนี่ยขอโทษนะเอจิคุงฉันคงไม่มีหน้าไปที่ร้านแล้วอ่ะDon't say you love me. Don't say you love me still. Don't say you love me still. Don't say you love me still. Don't say you love me. Don't say you love me still. Don't say you love me still.Don't say you love me still. Don't say you love me. Wow! สติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย